มาเดี๋ยวผมจะทอดไข่ครับอาหารที่นี่คือครัวในพื้นที่นะหาอะไรหากระทะ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 ได้แล้วครับกระทะโอ้ได้กระทะแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายว่าไม่ได้หมายความว่าจะกินเลยนะครับเปลี่ยนเสียงดังฟังชัดไหมครับ ขอโทษทีครับเอาล่ะเรามาดูวิธีติดแก๊สครับผมจำได้ว่ามันจะมีเบอร์1เบอร์2นี่ไม่ติดไม่ติดเป็นหรือเปล่าไม่เป็นโอเค มุมในด้านนี้นี่ไงแล้วแก๊สปล่อยไงแก๊สปล่อยไม่เป็นครับ อดกินครับเป็นเล็งมากนะเล็งแล้วระเบิดเอานะมุมในมุมนอกโอ้นี่ไงแก๊สมีแก๊สด้วยก็ต้องหาที่จุดแก๊สสิอย่างเงี้ยลุงอยู่เพิ่งกินหมดนะครับเอจุดไม่ใช่ไม่ใช่กำลังหาที่จุดไฟเฮ้แสดงเหมือนตู้ไหนติดตู้เดียวมั้งเนี่ยนั่นไงจริงด้วยโอ้โหกว่าจะติดได้กว่าจะติดเป็ดนะครับตั้งกระทะครับกระทะเสร็จปุ๊บไปไงต่อน้ำแมนครับน้ำแมนลืมบอกไปว่านะครับว่าที่นี่เขาทานชากันนะครับกลับไปพนังกาวจะกินซะหน่อยเราเจอน้ำแมนแล้วครับน้ำมันโอเครอดแล้วครับมื้อนี้ จริงมันรอดอยู่แล้วล่ะแต่ว่าทำเป็นหรือเปล่าเท่านั้นเองอะถ้าทำเป็นก็จบเอาล่ะสุดเด็ดอาหารจานเด็ดนะฮะจานเด็ดนี่เลยไข่เจียวไป
นี่ยอดฮิตนะครับไข่เจียวไข่เจียวก็ต้องมีช้อนสิช้อนน้ำปลาโอ้ต้องมีเกลือน้ำปลาไม่มีก็ต้องมีเกลือน้ำปลาแท้นี่หอยเป๋าฮื้อสายตาเราไปครับผมบอกได้เลยถ้าไม่มีพระมาพระอาจารย์ดูแลนะครับอดครับลำบากครับไม่ได้อยู่วัดนี้เป็นเรื่องเลยนะฮะอันตรายจะมาเกิดน้ำมันหน่อยเดียวนี่หน่อยเดียวพอใส่น้ำมันนิดนึงพอโอเคน้ำมันไว้หน่อยลืมแล้วโอ้น้ำมันไว้ตรงนี้กระทะไม่ค่อยร้อนนะครับโอเคไหมครับซุ้มเสียง เสียงเป็นไงครับดีไหมฮะอยากดูบรรยากาศไหมดูนะครับอร่อยน่าดูนู่นลุงหงอกอยู่นู่นครับนั่นคือห้องครัวนี่ห้องครัวตรงนั้นโต๊ะอาหารนะครับทานอาหารเป็นที่เป็นทางนะครับดูเครื่องครัวครับเวลามาต่างประเทศจะเจอแต่ของแบบนี้นะครับของไทยครับนี่อีอีของแห้งครับเตาครับผมว่าร้อนได้ที่แล้ว ร้อนได้ที่ใส่ครับไข่เจียวจ้ะเจียวกันสดๆเห็นๆครับไข่เจียว3ทุ่มเพิ่งหิวปะโถเวลาผมเร็วกว่าท่าน4ชั่วโมงท่านตื่นท่านยังไม่ตื่นเนี่ยผมตื่นแล้วอ่ะทีนี้ทัพพีทัพพีทัพพีไม่เจอทัพพีไม่เจอไม่เจอทัพพีทัพพีครับทัพพีหายไปไหนไม่มีโอเคไม่เป็นไรครับเพราะเรามีกระบวยเรามีกระบวยพีไม่มีโอมีตู้มีของกินเพียบแต่ก็มิรู้ว่าจะกินอะไรนะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นอะไรอ่ะเป็นเนยนะครับเป็นเนยอันนี้เป็นชีสชีสโอ้ลงมาสักชิ้นไหมครับจะไหม้ไหมเนี่ยโอ้ยสวยงามครับไข่เจียวผมสวยมากเลยขอดูขอชมให้ชมครับนี่ครับสวยงามครับสวยงามตามท้องเรื่องเลยครับไอ้ที่แขวนอยู่นี่ไม่มีเลยพี่มนมีแต่กระบวยมีแต่กระบวยกระบวย
ม่ใช่ลำบากนะครับแต่ว่าไม่เคยทำสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าตัวเองไม่เคยทำนะฮะโหสวยอ่ะฟูฟ่องไปเลยเสิร์ฟครับปิดแก๊สครับจบนี่ครับไข่เจียวรสชาติใช้ได้เยี่ยมป่องปากกินเสร็จแล้วก็ต้องล้างเลยนะครับอย่าทำให้ใสเหมือนผมที่อยู่นั่งก้าวกินเสร็จแล้ววางก่อนต้องล้างเรียบร้อยปากครับนี่ให้ปากก่อนตากเสร็จแล้วค่อยว่ากันนี่แห้งแล้วค่อยว่ากันนะไปดูกันครับดูต เน็ตมันสะดุดเหรอครับโอเคไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กนี่อะไรเนี่ยเปิดดูก็รู้โอ้แม่เจ้ากลิ่นของเขาซะนี่ไอติมนี่เนยแน่ๆเนยกินดูสิเป็นไงลืมตู้เย็นด้านนอกเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะรู้ได้ไงว่าลืมปิดเก่งอ่ะโอเคนี่ครับอยู่ต่างประเทศต้องกินแบบต่างประเทศครับมันมีให้กินตรงไหนก็ต้องกินอย่างนั้นครับเข้าไปในเฟซบุ๊กเพื่อนในเฟซบุ๊กที่ฝรั่งเศสเขาเริ่มส่ง
การร้องเรียนกินอีกแล้วทายก็ไม่พ้นน้ำนะครับต้องหากินน้ำน้ำที่นี่กินที่ไหนเนี่ยน่ากินด้านนอกแน่เลยมีแต่นมที่เขาแช่เย็นนะทุกคนดูไปนี่คือน้ำชานะครับต้มน้ำชากินกัน นี่เมืองหนาวกินน้ำชานะครับไข่เจียวเค็มปีเลยนะครับพอแล้วใช่ไหมฮะเจ๋วจบไม่ครบเลยไม่แน่น่าจะเป็นผลไม้อินทผลัมป่ะรัฐบาลรัฐสิเพราะมันกระทบต่อชาวบ้านเป็นอย่างไร
ก่อนนะครับรู้สึกว่ามันแบบว่าเราต้องไปต่อนะครับอย่าไปหยุด อย่าไปชูอยู่กับที่กับเรื่องกินกินพอแบบชิลไปครับกินชิลๆนี่น่องไก่ของที่เขาปรุงไว้ครับนี่วุ้นนะครับวุ้นใช่ได้ปลาครับนี่เน้ำปลาอร่อยมากเขี่ยสักนิดนึงเพื่อความไม่ได้วิเคราะห์นี่ครับว่าทำไมน้ำมันถึงมีผลต่อประชาชนขนาดไม่มีใครวิเคราะห์อ่านแต่รายงานแต่สถานการณ์ไม่ได้บอกวิเคราะห์ข่าวเข้าไปอ่ะผมก็รอฟังอยู่ว่ามันเพราะอะไรทำไมประชาชนถึงได้ลุกคือคนไทยก็อยู่ในรูปนั่นเกรงศักดิ์ชมนันเป็นนายกครับนั่นก็เหมือนกันเกรงศักดิ์ต้องลาออกจากการสภาแล้วครับขึ้นน้ำมันนี่แหละมันรุนแรงเพราะกระทบไปทั้งใกล้ๆหมดทำไมฝรั่งเศสจึงนำประท้วงนักบอกคนแตกถึงขั้นนี้วิเคราะห์ได้ครับว่าความไม่พอใจมาแล้วทั้งโลกไม่ได้สะท้อนถึงการกระจายตัวของรายได้สู่ชนชั้นต่างและความต่อต้านการเมืองผลประโยชน์ทางการเมืองเฮ้ยชาครับกับอีลิตหรือว่าชั้นนำในประเทศมันกระจายตัวไปกว้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องนักโทษ
จากทีวีเข้ามาในยุโรปและเรื่องสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ลงของประชาชนทำให้ความไม่พอใจคุกคุ่นมายาวนานตลอดและนี่คือสาเหตุที่ความโกรธแค้นมีการขึ้นมาสูงมากกลายเป็นปัญหาขึ้นมาสร้างให้เกิดการรวมตัวของประชาชนลองดูไหมครับลุงไม่ใช่โค้กหรอกแต่แบบก็เกือบเหมือนนิดเดียวล้างปากได้ดีครับดีครับเกือบเหมือนเสียชื่อหมดเลย ATC ไหนบอกว่าไม่ดุดไม่สะดุดดุดครับสะดุด ซึ่งไม่ควรสะดุดเรายังไปต่อครับมีขนมครับไม่ใช่ขนมขนมปังอยู่ระหว่างถ่ายทอดผมใช่ครับถ้าถ่ายยังเราใช่ไหมฮะนี่นะครับต้องไปข้างนอกทีเพราะว่า นี่มันเขตเมืองเขาซึ่งไม่ควรนะฮะไม่ควรหลุดใช่ไหมใช่ครับซึ่งไม่ควรอย่างยิ่งคนเมืองบ้างละไม่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงละแต่เป็นเรื่องของที่เขาเรียกกันว่าปัจจัยที่5หรือโรคครับคุณอัญชลีพรเคยได้ยินไหม
้องน้ำนี่ครับขวามือตรงเลี้ยวขวาเลยครับถ้าอาบก็ต้องซ้ายถ้าจะอาบกินเสร็จแล้วก็ไปนอนนะครับล้างก่อนครับล้างเรียบร้อยก่อนค่อยไปนอน ร้อนว่าดีเลยอ่ะเจ๋งอ่ะดีอ่ะแสดงว่าน้ำนี่น้ำอาบนะครับไม่เห็นผมใช่ไหมเพราะผมล้างจานอยู่นี่คือมือแรกนะครับของการเดินทางวันแรกมื้อแรกเรียบร้อยครับเราไปต่อเราต้องไปต่อครับเราจะอยู่กับที่ไม่ได้เราต้องลุยต่อข้างบนครับข้างบนปิดไฟก่อนปิดไฟให้หมดฟอร์มังโอเคนี่ของมังโอ้นี่ฮีเตอร์อยู่นี่ครับโอเคนี่ของมังน้ำไม่ค่อยแรงเลยครับโอเคไปปิด นี่ครับเลเมนวอลลุ่ม for เลเมนคืออะไรผมไม่เข้าใจแต่ผมจะหาปิดไฟแถวนี้จะปิดอ่ะปิดตรงนี้แล้วกันโอเคจบนี่โอเคก็อยู่ตรงนี้ครับบรรยากาศผมจะปิดไฟแถวนี้ก่อนโอเคเฮียฮีเตอร์ครับดูปิดครับเรียบร้อยปิดแล้วครับนี
จูดใจไหมครับพี่น้องชาวบ้านรอดทีวีนี่ห้องที่ไ ตเติ้ลนอนนะครับนี่เตียงลุงออกนั่นเตียงผมอยู่ข้างฮีเตอร์เลยนี่ครับสัจใจโอเคป่ะอยากดูอะไรอีกอ่ะนี่อุปกรณ์นี่ชาร์จแบตตรงนี้ครับเห็นว่าผมขนมาไม่น้อยนะฮะ30โลเอาไงดีเอาไงดีฮะตื่นเช้าที5นะครับนอนแล้วก็ยังไม่ได้ไปไหนไกลนะฮะอยู่ในอาณาเขตอยู่นะครับเดี๋ยวผมเอามือถือไปไว้ไหนเนี่ยโอเคโอ้ยคืนนี้จะนอนได้แบบสุกิดูนะครับเอาไงโอ้ยแน่นแน่นไม่ใช่บูชาพระเจ้าเรียกว่าบูชาเทพเจ้าก็ตัวผมก็เต็มไปด้วยอุปกรณ์คือผมบอกให้เลยฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะถอดเสื้อเดินออกไปข้างนอกให้ดูไม่ได้หนาวอะไรเท่าไหร่หรอกนี่ผมเรียกหาพัดลมด้วยผมอยากได้พัดลมเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าต่างนี้ซึ่งผมพยายามเปิดตั้งแต่เช้าละเหมือนผมคุยคนเดียวเลยอ่ะนี่มันเปิดได้แค่นี้โหอย่าเยือกครับข้างนอกมีคนเดินด้วยถ้าคุณเห็นเนี่ยคนที่เนี่ยเสื้อผ้านี่คือแบบหนามากอะหลายชั้นอะเปิดไงได้ไงเดี๋ยวไปดึงมากกันหลุดอีกเปิดได้ยังไงเปิดได้แค่นี้เหรอโอเคเหมือนว่าจะเปิดได้แค่นี้เนี่ยไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วอ่ะโอ้ยเครือข่ายไม่แสดงข้อมูลและวันที่เวลาตั้งค่ายเป็นเพื่อด้วยตัวเองโอเคก็มาสิเซิร์ฟต่อไปยังเซิร์ฟว่าคือเพิ่งไปใส่ซิมมาไงแล้วแบบยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงวันที่ออโต้ตัวต่อมาโอเคตั้งออโต้ไปฮะ5โมงครึ่งเหรอที่ไหนคะที่ไหนคะขอดูหน่อยโอ้เวลามาตรฐานมอสโกต้องเขียนว่ามอสโกอือฮึโอเคครับไม่ต้องถอดซิมดีกว่าเครื่องผมเนี่ยเปลี่ยนซิมการ์ดแล้วเริ่มทดสอบคุณใหม่เพื่อเริ่มใช้ดูโอเคเดี๋ยวผม
ไม่ถือสานะอย่าว่ากันนะสบายสบายก่อนเฮ้ยอยากรู้อะไรถามมาเลยครับอยากรู้อะไรโอเคตอนนี้ไทยแต่3ทุ่มโอ้จะ2ทุ่มจะ4ทุ่มแล้วนี่ไทยอ่ะโอเค3ทุ่ม32ที่ไหนยุโรปยุโรปอังกฤษกรีนิชโอเคครับโอเคมอสโกเดี๋ยวขอเพิ่มมอสโกก่อนเพิ่มนี่ผมเปิดหน้าต่างอ่ะห้องเย็นวุดเลยนะครับลมแบบลมวุดๆเลยครับมอสโกโอ้คาเซกนี่ไงฮะเอาใหม่สิมอสโก5โมงครึ่งเองเหรอ5โมงครึ่งอะไรมันมืดแล้วมันแสดงว่าแล้ว1วันของเขามันมีกี่ชั่วโมงอะพระอาจารย์บอกว่าที่นี่มีเวลาที่ต่างกัน13ชั่วโมงอะใช่ป่ะเดี๋ยวลบนิวยอร์กออกไปลบนาฬิกาลอนดอนโตเกียวโตเกียวไม่เอาดูไบต้องเอาเอสเตรียเอาฮะที่นี่5โมงครึ่งเองอะแล้วมันมืดแล้วอะงงอะลอนดอนไม่เอาครับอันดอนไม่เอาลบไปโอเคพอเหลือแค่นี้โตเกียวไม่เอาไม่ได้ใช้เอาใหม่ลบไปดูไบต้องใช้เพราะว่าต้องกลับไทยแลนด์3ทุ่มเอาล่ะผมจะไปที่หน้าจอนะฮะที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าไลน์ใช้ไม่ได้แต่พอผมมาใช้มันใช้ได้เฉยเลยอะไปต่อโอเค 4G ด้วยอ้าวเน็ตไม่เดินครับนำไลฟ์สดได้ไงอ่ะเมื่อตอนมาแลกตังมาโอ้ยคือบาทหนึ่งเราได้2บาทบ้านเขาอ่ะนั่นแหละเกือบ2บาทตอนแรกกับผมคิดว่าเราได้กำไรนะเราสมมติเราแลก100,000แล้วได้200,000ใช่ป่ะคือได้ตั้ง1เท่าอ่ะของเงินใช่ป่ะตอนนั้นน่ะผมดีใจมากเลยเพราะว่า100,000บาทเราได้200,000แต่พอมาใช้จริงอ่ะก็ต้องดูว่าการอาหารการกินพื้นฐานน่ะมันเท่าไหร่นึกออกมั้ยคนที่ไปต่างประเทศก็จะรู้อ่ะเนาะสรุปแล้วก็คือถึงแม้ว่าแรกได้มา 200,000 จริงแต่เวลาซื้อจริงใช้จริงเช่นข้าวบ้านเราไม่เกินถ้า30บาทเนี่ยหรูแล้ว40บาทเนี่ยหรูมากแล้วพิเศษหรูโคตรแล้วแต่ถ้าที่เนี่ยข้าวจานหนึ่ง80บาทอะก็คือจบนะ ก็แสดงว่าที่แรกมา 100,000 ได้มา 200,000 ไอ้ 200,000 นั่นแหละก็คือซื้อข้าวแล้วแต่ราคาเบิ้ลเท่าตัวหนึ่งของ40บาทนึกออกไหมเนี่ยถ้าราคาปกติยังหรู40แต่ถ้าเรากินได้ในราคา80ก็เท่ากับว่าที่แรกมา 200,000 ก็คือเท่ากับ 100,000 บาทที่เราแลกแล้วแหละโอเคมั้ยครับก็ก่อนผมจะไปเอาอินเทอร์เน็ตมาได้นะฮะแต่ว่าณจุดที่ใช้ตรงเนี้ยก็เหมือนไม่เวิร์กอ่ะอ๋อเน็ตมันดึงสัญญาณเน็ตมันดึงสัญญาณของที่นี่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมตัดเน็ตก่อนกึ๊บนี่เดี๋ยวดูนะครับจะเร็วขึ้นเยอะเลยไหมเดี๋ยวดูสิไหมต้องเร็วขึ้นนะอ้าวเหมือนเดิมไม่เร็วขึ้นเลยเวรกรรผมถ่ายภาพสวยไหมครับที่ถ่ายมาให้ดูโอเคมาละโอเคโอ้25ท่านฮะอยู่ไหนที่หนูอยู่เหรอที่หนูอยู่นับเป็นทุ่มไม่ได้คุณกุมกีที่อยู่เนี่ยประมาณ5โมงเย็นอะแต่ว่าฟ้ามืดแล้วอะงงอะ
ถ้าไทยเท่าไหร่ไทย3ทุ่มใช่ไหมไทย4ก็ถูกแล้วแหละที่เนี่ยต้อง5โมงเย็นถูกแล้วถูกแล้วครับถูกแล้วดูตัวเองนอนสบายเลยก็ผมจะไปเอาอินเทอร์เน็ตมาได้นะฮะโอ้เสียงดีครับที่นี่รู้สึกว่าตอนที่ผมอ่านพันทิปมาใช้เน็ตไม่ได้นะแต่ว่าเฮ้ยใช้ไลน์ไม่ได้เขาบล็อกไลน์ไว้ก็ใครที่สื่อสารทางไลน์ก็คงทำไม่ได้นะครับโอเคได้แต่ Messenger กับ Facebook แล้วก็ YouTube เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเซตอุปกรณ์นะฮะแล้วก็ถ่ายทำเต็มรูปแบบให้ดูว่ากิจกรรมที่นี่ทำอะไรบ้างนะครับซึ่งเมื่อเช้าที่ดูไปประมาณสักอะไรอ่ะที่ห้ามั้งตอนเช้านะครับโอเคลบไม่ได้หรอกโอเคไม่ต้องไปลบมันจบครับผมนอนได้ไหมอ่ะพวกเราหรือให้ผมถ่ายทอดค้างไว้เลยดีไหมฮะไหมดีเนาะถ่ายค้างไว้เลยเสียบปลั๊กไว้ยังไม่ได้เซตอุปกรณ์นะเนี่ยปิดหน้าต่างโหปิดหน้าต่างเหรอแต่ผมร้อนอ่ะลุงหอกหนาวแน่ๆเลยแจ้งลุงหอกแป๊บนึงออกแล้วใครไม่ติดตั้ง Facebook YouTube แล้วก็จะอดนะจ๊ะก็เลยถอดได้ครับถอดได้เลยครับเต็มแล้ว yeah. โอ้ถ้าเมืองไทยลมเย็นอย่างนี้ก็ดีนะครับโอ้เย็นสบายเลยก็เมืองที่เราอยู่นี่นะครับเป็นเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะทำไมผมถึงได้คุยกับพระอาจารย์ได้นะครับดูปีเตอร์จริงหาอ่านได้นะครับใน Google นะครับผมก็อ่านมาจาก Google นะครับผมชอบความเป็นประวัติศาสตร์นะครับเนี่ยเป็นเมืองท่า ทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือของพระสหพันธรัฐรัสเซียตั้งอยู่ปากแม่น้ำริมอ่าวฟินแลนด์ในทะเลบอลติกเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก2องศานะครับผมว่าที่นี่มีประวัติที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ยาวนานนะครับตั้งใครได้ดูม้วนแรกพื้นที่นะครับเกือบ1ใน4ของโลกอ่ะกินเหนือสุดเลยนะฮะลุงง่วงเลยยังครับโอเคทำไมง่วงผมก็จะไล่ครับโอ้เอาไม่รู้จับยังไงตอนนี้คือ5โมงนะลุงไม่ใช่ทุ่มนะนี่คือ5โมงครึ่งครับของที่นี่ด้วย จับยังไงอ่ะเมื่อเช้าดู2โมงยังมืดอยู่เลยฮะโอเคมัน
ตอนนี้จุดกรุงเทพ4ทุ่มครับแต่ที่นี่เพิ่ง5:42เองแสดงว่าเรานอนผิดเวลาเนี่ยเราต้องนอนเลยไปอีกหน่อยเย็นสบายนะครับคนที่นี่เขาเดินกันจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กนะครับนอนเลยไปอีกหน่อยแสงตะวันมีแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้คือต้องเข้าใจนะครับว่าผมไม่เข้าใจหรอกว่าคำว่า13ชั่วโมงของคาบเวลาเขาเรียกกันเป็นคาบเวลานะครับบ้านเราเนี่ยเวลาเท่ากับที่เราเนี่ยเนี่ยเล่าเรื่องนี้ก็ดีนะฮะไอความคุ้นชินเคยชินที่บ้านเราก็มองว่าเวลามันก็ตามนาฬิกาบ้านเราแต่พอถ้าพวกเรามาต่างประเทศนะครับอยู่ตามจุดที่เป็นเส้นศูนย์สูตรนะเลยจากศูนย์สูตรเอ้ยไม่ใช่ใช่นี่ขึ้นมาทางเหนือขั้วโลกเหนือครับนั่นแหละครับเราจะได้รู้สึกเลยว่าอ้าวอย่างเช่นตอนนี้ความคุ้นชินเคยชินของร่างกายเราตอนนี้มัน4ทุ่มแต่ตอนนี้มัน5:30แล้วก็เป็น5:30ที่ไม่มืดเอ้ยมืดไปแล้วอ่ะเอาจะให้คิดยังไงอ่ะเข้าใจคำว่าความคุ้นชินเคยชินหรือยังฮะที่มันติดยึดมั่นถือมั่นว่ามันกี่โมง4ทุ่มที่บ้านเรานั่นน่ะเห็นไหมครับเห็นไหมตอนนี้9:43แต่ความจริงตอนนี้ที่นี่รัสเซียนะครับรัสเซียแล้วก็ต้องพูดย้ำกันว่าเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก5:30ครับฟ้ามืดแล้วด้วยแล้วเขานอนกันกี่โมงกันนะถ้าบ้านเราก็เริ่มดึกเริ่มง่วงไม่ใช่เริ่มดึกเริ่มง่วงเริ่มมืดเราก็จะนอนนะครับอะไรเขาเดินกันเราเดินนี่คือไม่ใช่แค่เสื้อกันหนาวนะก็เป็นเสื้อที่เสื้อแบบตัวใหญ่ว่าโอเวอร์โค้ทอ่ะตัวใหญ่ๆเลยนะครับที่ผมหันหลังใครหลังคุยเนี่ยไม่มีใครเอะใจบ้างเลยอ่ะเนี่ยวินเทอร์กลางวันสั้นก็ไม่รู้อยู่ว่าวินเทอร์คืออะไรครับนู่นนะแขวนครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับลุงนอนเลย
ข้างนอกส่องให้ดูเหรอคุณเดี๋ยวดูนะครับมันมีแสงหรือเปล่าไม่น่าเห็นแล้วครับ มันสะท้อนแสงนะอ่ะดูครับเห็นไหมหายใจแรงเหรอก็เหนื่อยเลยกินซะเหนื่อยเลยโอเคเดี๋ยวผมจะไลฟ์ให้ไลฟ์ทั้งคืนเลยนะเน็ตเราอะไรมีเต็ดทดสอบเน็ตด้วยเดี๋ยวเวลาขึ้นเขาล่องใต้จะได้รู้ว่ามันใช้ได้ไม่ได้โอเคนะครับเมื่อกี้ฝากไว้ด้วยฝากไว้ให้คิดกันนะความคุ้นชินเคยชินของเวลาเมื่อแต่อาการหาวอย่าลืมเรื่องน้ำอากาศนะนี่ผมไปพบสูตรเคล็ดลับอีกขั้นแล้วนะงับบนนะงับบนอากาศอ่ะไอ้ที่เรางับอยู่เรางับบนผิวโลกไงพื้นดินนี่ไปงับบนชั้นบรรยากาศโอ้สิไปงับบนชั้นบรรยากาศจะได้อีกอารมณ์หนึ่งงับอากาศมันไม่ได้รสชาตินะครับแต่ว่าสูตรงับทางจมูกอ่ะมันจะได้รสชาติของอากาศก็คือความรู้สึกที่เข้าจมูกแต่ว่ากินอากาศมันไม่ได้รสชาติของอากาศโอ้โหเนี่ยคุ้มค่าไหมฮะดูสิส่องให้เห็นแบบทุกมุมเลยจะพักยังไงล่ะคนบุญมีเหงื่อออกไหมไม่มีอ่ะไม่มีเหงื่อรีบพักไปไหนอ่ะมันเพิ่ง5โมงเย็นเองนะจะรีบนอนไปไหนแล้วครับก็เน็ตนี่ซื้อเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวคูณหารให้ดูเน็ตซื้อมา4ตัวเลยนะฮะ4เครื่องเลย4ซิมอ่ะนะครับเดี๋ยวคูณหารให้ดูเมื่อตอนเช้าคุยกับท่านไม่ใช่คุยหรอกฟังท่านพระคุณเจ้าบอกนะครับว่าที่นี่ก็มีแสงเหนือนะครับแต่ว่าฟ้ามันปิดนะฮะถ้าหมอกมันเยอะๆมันก็จะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมคูณให้ดูซื้อไปทั้งหมดเดี๋ยวนะ 3,000 รูเบิลนะครับหาร4เท่ากับ750ครับตัวละ750หาร2ครับโอ้โหซื้อถูกมากครับที่บุ๋มดูในพันทิปมาเนี่ยเขาซื้อกัน700นะฮะนี่เราซื้อได้ถูกมากนะครับแล้วก็อลิมิเต็ดด้วยเมเจ้า375ถามว่าอยู่กี่วันเดือนหนึ่งครับซื้อถูกโคตรๆนะครับโคตรๆของถูกเลยอ่ะโอ้คิดถูกแล้วล่ะโอเคนะเอาใหม่จ่ายไปแบงค์5ทอนมา 2,000 เหลือ 3,000 หารด้วย4เพราะเราซื้อ4ซิมตกเต็ด7ตัวละ750 750นี่คือตัวละ750ก็คือรูเบิลนะครับส่วนรูเบิลก็ไปหารอ่ะหารตามตัวเลยที่แรกมาจากกรุงเทพเลยครับ 1.9 เท่ากับทำไมอ่ะทำไม7750หาร 1.9 ตกตัวละ394อ่ะตัวละ390ก็คือ390บาทสุดยอดอ่ะเออ
ครับถูกเลยถูกมากๆก็การเดินทางนะครับที่กว่าจะมาถึงก็ตื่นเต้นเราใจนะครับใครได้ดูคลิปที่แอร์โฮสเตสของเอมิเรตคนไทยเข้ามาชาร์จผมบ้างฮะภาพนะท่านอาจจะไม่ได้เห็นแต่ท่านอยากจะได้ยินเสียงเอาบันทึกการไม่ใช่บันทึกดิสัญญาการบินเลยอ่ะอุณหภูมิหรอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอดูต้องดูจากแอปนะครับผมไม่มีเครื่องวัดนะครับตลอดนะฮะทุกอย่างผมใช้แอปนะฮะแอปแปลเน็ตแรงหรอผมว่ามันไม่เท่าไหร่นะมันธรรมดานะเดี๋ยวถาม Google ว่าที่นี่เท่าไหร่องศานะครับองศาโป๊ะมาแล้วเนี่ยเน็ตช้าครับไม่ได้แรงหรอก 4G จริงแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้อาจจะไม่แรงแต่ว่าอาจจะเข้าเมืองแล้วจะแรงนะฮะไม่เหมือนคือขอให้เข้าใจหน่อยนะครับว่ารัสเซียเนี่ยสหพันธรัฐสหภาพโซเวียตเนี่ยมีพื้นที่เนี่ยถ้าณปัจจุบันนี้ที่เป็นรัสเซียไปแล้วเนี่ย 50% ของเดิมซึ่ง 50% ของเดิมตรงเนี้ยคือ46เท่าของประเทศไทยไม่งงนะกี่องศาสององศาครับอ่ะให้ดูครับดูไม่ได้เพราะกล้องอยู่บนตอนนี้เราโกลิลัวครับนี่ให้ดูครับเห็นไหมฮะสององศาครับโอเคเทสสปีดโอ้โหเทสสปีดพอดีว่าผมมีตัวเทสสปีดครับก็ลุงหงอกนอนแล้วนะครับลุงหงอกนอนง่ายนะครับไม่อาบจ้ะอาบเดี๋ยวเป็นเรื่องแน่เดี๋ยวเทสสปีดเทสสปีดผมว่าต่ำอะสปีดต่ำต้องเข้ามืออย่างเดียวโอ้หลุดเลยเทสสปีดโอ้เทสสปีดทีเดียวหลุดเลยเหรออากาศเหรอส่วนมากถ้ามาที่นี่จะแน่นแน่นจมูกนะฮะถ้างับก็ผมงับตอนอยู่บนเครื่องอะมากกว่าแต่อยู่บนพื้นผิวเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับอยู่ได้สบายนะโอเคก็ถือว่าคุ้มค่านะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตราคานี้ถ้าอะไรอะถ้าไปเจอที่อื่นก็เดี๋ยวลองดูครับถ้ามีแรงกว่านี้ตรวจสอบไม่ได้ครับโอเคย้ำนะครับว่าตอนนี้ที่นี่รัสเซียเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กพึ่งจะ18:00 น.แต่ฟ้ามืดแล้วครับแล้วก็ร่างกายของเรามันบอกว่าร่างกายของเราตอนนี้มันอิงที่ประเทศไทย16:00 น.อยู่นะฮะชัดเจนเนาะแล้วคิดดูนะว่า20:00 น.บ้านเรา20:00 น.เราก็หลับซะแล้วแต่ตอนแล้วหลับเนี่ยคือหลับนี่คือฟ้ามืดนะแต่ตอนนี้17:00 น.18:00 น.เนี่ยฟ้ายังไม่มืดเลยเอ้ยฟ้ามืดไปนานแล้วนะฮะโอเคป่ะ
พราะฉะนั้นความรู้สึกนึกคิดของปัญญาของคนแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เท่ากันเพราะว่าความมืดความสว่างแล้วก็มืดสว่างแล้วก็อุณหภูมินะฮะต่างกันจึงทำให้ปัญญาต่างกันภาษาต่างกันความนึกคิดก็ต่างกันเนี่ยฮะถึงได้บอกว่าถ้ามีความเข้มข้นของความเชื่อสูงเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายถ้าหากว่ายึดติดอยู่กับภาษาความเชื่อนะครับเพราะแต่ละที่มันไม่เหมือนกันเหมือนว่าถ้าเชื่อมากมันก็จะตีกันหนักนะว่ายง่ายเพราะมันไม่เข้าใจกันเนาะไม่เข้าใจพื้นที่อยู่ไม่เข้าใจอากาศอย่างนั้นอากาศมันถึงดีมากมันเป็นสื่อกลางของทั่วทุกมุมโลกนะฮะโอเคไหมผมก็จะทิ้งไลฟ์ไว้ให้แบบนี้แหละเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ให้แล้วกันนะครับอย่าตัดเข้าเดี๋ยวจะตัดระบบเข้าไปอีกสเต็ปนึงนะฮะโอเคเนาะซึ่งหน้าต่างนี้ผมปิดดีกว่านะครับพอละผมได้อากาศที่เย็นเฉียบละคือง่ายๆความหนาวความหนาของพื้นผิวของร่างกายผมอะอยู่กับอากาศขนาดนี้สบายเลยโอเคนะมีคลิปหลายตัวที่ยังไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้อัพโหลดขึ้นมาดูสิว่าคลิปจะอัพโหลดได้ไหมนะครับแล้วก็มีใช่ที่ผมถ่ายบนเครื่องบินอีกตั้งหลายตัวเนี่ยนี่เดี๋ยวส่งให้ดูนะครับไปดูกันที่ Facebook นะถ้า ST ขอเป็นคำย่อนะครับขอเป็นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอ๋อหมดพลังงานต่อเครื่องนะฮะโอเคโอ้โหความอ่อนด้อยของอินเทอร์เน็ตนี่คือแล้วใครได้ดูในเครื่องบ้างอ่ะเครื่องแบบว่าคนน้อยมากอ่ะแล้วก็บนเครื่องบินมี Wi-Fi ด้วยนะครับมีให้ใช้ฟรีประมาณนัก200เมก200ไม่ใช่200เมก200เท่าไหร่เนี่ยแหละแล้วก็ตัดแล้วก็ต้องซื้อนะแต่ว่าเอาง่ายๆว่าบนเครื่องบินมี Wi-Fi ครับผมโอเคต่อเครื่องนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทยอยอะไรอ่ะทยอยอัพโหลดรูปไปเรื่อยๆนะครับเราได้เข้าปฏิบัติการสลายหิมะหยุดเมฆหมอกเมฆแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อเช้านี้นะฮะจริงแล้วทำตั้งแต่กรุงเทพมาแล้วล่ะคือยังไงดีอ่ะมันเหมือนคุ้นชินเคยชินยิงจรวดออกนอกอวกาศมันก็ต้องมียานอวกาศอ่ะเนาะจะมียานอวกาศได้ก็ต้องมีคนสร้างยานคนสร้างยานได้ก็ต้องมีคนคิดยานจะคิดได้ก็ต้องมีอะไรอ่ะมีความต้องการยังไม่พอก็ต้องมีตังค์ด้วยใช่ไหมกว่าจะได้ก็เสียตังค์เยอะใช้เวลาเยอะใช้คนเยอะใช้ทรัพยากรแล้วกันหลายๆอย่างเยอะแต่ลุงออกจะเปิดฟ้าเนี่ยเปิดฟ้าปิดนะงงปะเนี่ยเปิดฟ้าปิดนะครับไม่ใช่เปิดฟ้าเปิดนะ มันเปิดฟ้าคำเดียวมันไม่จบนะเปิดฟ้าปิดก่อนเปิดฟ้าปิดก็ต้องสลายเมฆเดี๋ยวนะสลายหิมะนู่นไม่ใช่สลายเมฆเดียวสลายหิมะ
หมอกด้วยอ้าวมีหมอกด้วยที่เนี่ยอ้าวจะมีทั้งหิมะมีทั้งหมอกเออโอ้โหแล้วใครที่ดูตอนที่นี่ที่ผมอัปโหลดให้ดูผมถ่ายตอนที่เราอยู่บนฟ้าแล้วก็ดูไอพ่นนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูโอเคเดี๋ยวโอ้มันน่าอธิบายแบบนี่เน็ตหลุดหรือยังเนี่ยไม่รู้หลุดหรือยังยังไม่หลุดเนี่ยเดี๋ยวโอ้ไม่หลุดโอเคต่อครับหลุดแล้วมั้งไม่ได้แรงหรอกโอเคพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้ยังไม่มีโปรแกรมแต่ว่าลุงหงอกำลังเลือกว่าจะเดินทางไปฟังให้ดีนะครับออกเสียงยากนะมูลมันค์มูลมันค์นี่นะครับเมืองที่จะไปแต่ว่าเลือกอยู่ว่าจะไปเครื่องบินหรือจะไปรถไฟถ้ารถไฟก็เป็นวันถ้าเครื่องบินก็แป๊บเดียวแล้วไปนี่ไม่มีนำทางเลยนะไปโดดๆเดียวๆโอเคภาพนี้เป็นอะไรเนี่ยภาพนี้ขอต่อเครื่องนะครับจากดูไบผมพยายามจะอัพโหลดรูปให้ดูเรื่อยๆนะครับจากดูไบไป ST นะครับ ST คือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับเมื่อตอนช่วงซื้อซิมอ่ะผมถามเรื่องตำนานของเมืองให้ฟังด้วยนะฮะโหแบบไม่ง่ายนะครับช่วงเปลี่ยนผ่านเมืองของเปลี่ยนของประเทศนี้นะฮะกว่าเขาจะผ่านช่วงเวลานะครับมิน่าเขาต้องเป็นมหาอำนาจนะจาก FROM from do BAIโอเคง่ายเลยนะ ST โอเคโอเคนะครับเข้าใจตรงกันเนาะ STDB นะครับดูไบขอบคุณคุณเลจากเยอรมันครับเราไปต่อที่เยอรมันเลยดีไหมคุณเล ดีไหมเดินสายเลยคุณเลรวมคนเลยรวมคนปุ๊บทำตั๋วเครื่องบิน2ใบดีไหมครับรวมคนไทยเลยคนไทยก็มาที่นี่นะฮะก็คือกลุ่มของอาชีพการสัมผัสทั้งนั้นเลยนะครับกลุ่มอาชีพการสัมผัสนะฮะไปทั่วโลกจริงๆนะกลุ่มอาชีพการสัมผัสนี่ถ้ารู้ว่าลุงหงอกทำอะไรได้นะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหคงจะแบบปลดเปลื้องเรื่องสุขภาพได้ดีมากเลยนะฮะเมื่อสักครู่ผมรีวิวการเข้ามาที่นี่แล้วนะครับว่าเห็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็ได้รีวิวร้านห้างสรรพสินค้าให้ดูด้วยนะฮะในเขตเมืองด้วยนะครับโอเคหมดไหมเนาะเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวดูรูปก่อนนะครับดูรูปก่อนโอเคหมดไหมหมดจริงๆครับหมดท่านี่อะไรเนี่ยให้ดูนี่บรรยากาศถวายเพลนะครับโอเคฮะ
คเอาล่ะทุกคนผมไปนอนก่อนนะไม่ไหวแล้วง่วงอย่าลืมนะครับของที่บ้านเรา4 ทุ่มแต่ที่นี่6 โมงเย็นครับมืดแล้วด้วยโอเคนะฮะไม่ไหวแล้วไปนอนแล้วนะครับนี่ชุดเครื่องชาร์จที่นี่ใช้หัวกลมนะครับเวลาใครมาโอ้โหผมมีปลั๊กมาเพียบอ่ะโอ้เดี๋ยวผมซ่อมอุปกรณ์หน่อยเพราะว่าตอนที่มาโอ้โหเสียเซลเลยอ่ะมีอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับอุปกรณ์หักเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะอัพรูปตอนคือผมบอกให้เลยนะไอ้ที่ผมถ่ายหน้าอกตรงหน้าอกอ่ะโกโปรอ่ะกลุ่มของการรีวิวที่เขารีวิวกันนะครับใน YouTube อ่ะผมเชื่อว่าเขาน่าจะรีวิวได้ไม่เห็นจุดไหนหรือปะจุดที่เราต้องไปดูอ่ะผมจะไม่พูดเพราะเดี๋ยวเราจะไม่ได้ถ่ายอีกโอเคปะผมเชื่อว่าใครมันจะไปรู้ว่าในคลิปเราจะมีของพวกนี้นะฮะไปดูเดี๋ยวผมจะอัพให้ดูส่วนมากเขาขึ้นลงแล้วเขาก็พากันไปเที่ยวที่อื่นๆที่เขาพากันไปไหนตอนไหนต่างประเทศอ่ะโอเคไหมครับเดี๋ยวผมหาโกโปรก่อนนี่ไอตัวแสบไอโกโปรนี่ไม่เรียกตัวแสบนะครับเป็นแอคชั่นแคมที่แสบมากๆเล็กตัวอยู่ไหนอะนี่ผมต่อให้ดูครับสุดๆเดี๋ยวผมขอดับไฟนะให้ลุงหอกนอนนะหรือว่าอยากเห็นลุงออกนอนฮะว่าไงพวกเราซ่อมอุปกรณ์ใช่ผมซื้อกาวตาช้างมาสักครู่โอเคครับแป๊บหนึ่งเอาวางไว้ไหนอะของขอบคุณท่านผู้สนับสนุนอุปกรณ์ในการถ่ายทำทั้งหมดนะฮะผมได้อุปกรณ์ที่ได้ดั่งใจนะครับโอเค
มันเน็ตมันห่วยมากเลยเนี่ยปะโถมันจับสัญญาณวัดนี่เองมันถึงช้านะครับโอเคเอาม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 าได้ละคือสัญญาณวัดนี่ก็คือเราเตอร์ที่วัดนะฮะเฮ้ยดึงออกได้ไหมเนี่ยมันท้องมันจับทางวัดนี่เองมันถึงช้าแล้วโอเคเอาคือสัญญาณวัดนี่ก็คือเราเตอร์ที่วัดนะคนไปนอนได้แล้วนะครับมานั่งดูอยู่นะไม่เอานะนอนไปเลยครับไม่ต้องห่วงนะครับว้ายว้ายเป็นตุ๊ดเลยเดี๋ยวมันมีกาวเนี่ยผมรู้สึกเสียความรู้สึกมากเลยนะครับที่ผมดูแลอุปกรณ์แล้วมันแบบไม่ดีนะพลาดแป๊บเดียวจริงๆนะแบบไปเลยคาตาเลยครับจริงนะครับถามได้นะครับคุยกันได้นะท่านที่ยังไม่นอนท่านที่นอนก็ไปนอนนะฮะถามได้เลยนะครับพร้อมคุยนะฮะตอนมาผมตื่นเต้นขอบอกแล้วก็ผมไม่ได้ช่วยอะไรลุงหลองเท่าไหร่ผมอะไรอ่ะผมพูดไม่ได้อ่ะนะครับลุงหลองถามคุยพาไปนะคุยแบบชิวเลยโอ้ยมันหักซะแล้วโอเคอย่าไปซีหักแล้วหักไปนะครับของมันหักได้หักได้หักได้ใครอยากรู้อะไรถามได้ครับผมคือที่เนี่ยแฉะเพราะว่าสภาพอากาศนะครับผมเคยมีประสบการณ์ในการใช้ของพวกนี้แล้วมันจะต้องละเอียดนิดนึงนะครับเวลาไปต่างประเทศอะพกปากกาเนี่ยจำเป็นมากเลยนะฮะถือปากกาไว้ติดตัวไว้ช่วยท่านได้ครับช่วยเราได้อ้าวติดแล้วไฟปะโถมาตรงนี้ดีกว่าย้ายเลยครับโอเคนะผมจะลองปิดไฟเพดานดูนะครับเปิดเห็นไหมครับโอ้เดาเลยโทรศัพท์ที่ลุงหมอกใช้ไม่ได้เรื่องเน็ตผมว่ามันจับสัญญาณที่นี่แน่เลยชัวร์เลยมันถึงช้านะครับโอเคเดี๋ยวเราจะซ่อมอุปกรณ์นะครับโอเคนะโคมไฟที่เห็นสว่างแล้วนะลุงหมอกนอนอยู่นั้นนะครับทำตามสัญญาเลยนะครับว่าเมื่อผมได้อินเทอร์เน็ตมาผมจะถ่ายสดแบบฟุดๆ
ดูซิว่าเขามีอะไรบ้างมีกาวนี่น่าจะเป็นกาวผมอยากได้อะไรรู้ป่ะอยากได้เข็มหมุดซึ่งผมมีอุปกรณ์ช่างมาด้วยนะแต่ผมจะลองหาดูก่อนถ้าไม่เจอแล้วก็ค่อยใช้ของเขาดูสินี่ฮะสะกิดหัวครึบได้อยู่จบได้อยู่จ้าโอเคโอเคครับถ้าหากว่าใช้ได้ดีก็ดีไปโอเคครับชึบชึบชึบมาแล้วน้ำกาวมาแล้วไอ้เราก็นึกว่ากาวตาช้างที่ไหนได้มันไม่น่าอยู่แล้วล่ะอย่างเงี้ยติดไปก่อนแล้วกันตายแล้วยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่ที่เราต้องการไม่ติดนะโอ้โหเสียดายเลยนะครับเสียดายของเลยไม่ได้ติดเลยอ่ะธรรมดาถ้าเป็นกาลาช้างนี่มันติดปึ๊กเลยนะแสดงว่ามันไม่จริงมันช้างไม่จริงนะเนี่ยซื้อของคนละภาษาอะไรเงี้ยครับโอ้ตายเลยตา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 ยติดไหมไม่ติดจบลอยถ้วยนะครับมันดันติดมือซะงั้นน่ะก็เล่าตามภาพนะครับตั้งแต่มาก็ที่ผมหลดๆไม่ให้ดูครับลอยถ้วยนะครับลอยถ้วยมากกาวมันจะติดอะไรได้วะเนี่ยลอยถ้วยลอยถ้วย
วอลคอลเฟลนะครับจบฮีผมคงต้องนอนจำอย่างนี้ทุกคืนนะครับโสพระคุณพระขนุนหนังเซ็งเกรดเลยแต่ต้องไปตลาดไทยใช่ไหมครับประสบการณ์นะครับสิงเป็ดไม่ติดเลยอ่ะไม่มีการติดแบบวิญญาณแห่งการติดไม่มีเลยครับสิงเป็ดโทรถามก่อนถามใครล่ะพี่เจ๊ผมนอนแล้วครับนอนก่อนละกันเนาะพอก่อนครับคืนนี้พักผ่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายแล้วตีสวัสดิ์ฝันดีครับ